ก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พาราดอนได้มาร่วมฝึกกับนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสทีมชาติไทยก่อนที่ไปแข่งที่กวางโจวก็วันนี้เราก็จะเริ่มจากปั่นรอบสนามช้าๆสัก2รอบนะครับสัก2รอบเชิญค่อยๆเร็วขึ้นด้วยครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นบอลเร็วตามทันตามทันเร็วเร็วเร็วลักษณะเร็วไล่ไปเรื่อยเร็วมาเร็วพาราดอนมาเร่งเร่งมา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 เร่งอีกหน่อยเร็วเร็วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเกือบแล้วเกือบถึงเส้นชัยแล้วเอาเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากใส่รัดหน่อยไปว้าปุ๊บกลับเร็วปุ๊บไอเร็วเร็วเร็วหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับเร่งกลับกลับอีกทีกลับอีกทีไปเส้นข้างเส้นเดียวแล้วกลับมาเส้นเสิร์ฟเส้นกลางเส้นเสิร์ฟเส้นกลางแล้วกลับไปเส้นข้างเส้นคู่แล้วก็ยาวไปท้ายคอร์ตเลยกลับมาเร็วพาราดอนเร่งเจอเพื่อนสนิทฮะวันนี้เขาอยากมาหาเพื่อนในร้านฮะก็เลยต้องพาเขามานิดหนึ่งครับเฮ้ยเอาไงดีวะมันนี่ก่อนเอามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับลงแบบเอาลงมาที่นี่เลยก่อนนะเฮ้ยจับขาได้มากนี่ผมเองสู้บอลนี่ซ้อมที่สนามนครชัยศรีแต่ก่อนรถที่ใช้แข่งก็จะเป็นรุ่นนี้ PCC ทั้งหมดจะเป็นรถขี่สนามจะเป็น 1,000cc ทั้งหมดตอนที่อุ้มบอลลงมาจากรถนะครับมันก็ค่อนข้างทุลักทุเลเลยฮะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกเขาคือคนเคยมาที่นี่เคยมาเจอเพื่อนๆเคยมาเจอสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักก็คือรถอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมาฮะโปรแกรมวันนี้ก็ดูบรรยากาศแล้วน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าโปรแกรมเริ่มฝึกเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกคุ้นกับการใช้วีลแชร์ในการเข็นรถนะเมื่อกี้ถามว่าแมตช์ไหนแมตช์ไหนที่ว่าแบบเหนื่อยและล้าแบบคือขึ้นคออะไรว่างั้นน่ะทุกแมตช์ทุกแมตช์เหนื่อยหมดทุกแมตช์ขึ้นคอทุกแมตช์นะครับบางทีนะจะชนะทีชนะง่ายก็เหนื่อยชนะยากก็เหนื่อยเหนื่อยทุกแมตช์อย่างที่บอกบางทีแมตช์ที่แพ้บางทีเอ้ยรู้สึกว่าเล่นดีอ่ะตีดีแต่ไม่ชนะแต่ว่ามันก็ให้มันเป็นกำลังใจของเราได้นั่นคือกำลังใจตัวเองใช่ไหมที่จะต้องสู้ต่อไปถูกต้องครับเวลาแพ้ก็กลับมาใหม่ซ้อมใหม่กลับไปซ้อมใหม่ใช่แพ้ซ้อมกลับไปใหม่เพราะทุกแมตช์มันคือประสบการณ์ของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะอยากจะแนะนำอะไรพวกพี่ไหมอ่ะเพราะพี่ว่าคุณรู้อะไรเยอะมากๆอาจจะรู้ว่าพี่ขาดอะไรมาครับก็คงจะแนะนำในมุมของนักกีฬาด้วยกันนะก็คงเรื่องการเตรียมตัวเนาะมีสมาธินะมีความมั่นใจในแนวบวกบนคอร์ดเราต้องคิดว่าเราเก่งที่สุดจากวันแรกถึงวันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่ดีเยี่ยมนะครับสำหรับนักกีฬาที่เริ่มต้นใหม่ฉะนั้นพัฒนาการของเขาณปัจจุบันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเขาเป็นหนึ่งในเอเชียซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วเขายังมานั่งทำตรงนี้ถือว่าเขาเปิดใจกว้างมากครับบอกวันแรกกับวันนี้พัฒนาการคนละวันการสุพิชัยจะได้รู้จักพาราดอนบ้างเ
วันนี้ก็เริ่มคุ้นมากกว่าเดิมเห็นพี่เขาทำยกล้อให้ดูผมต้องลองฝึกเวลาฝึกเที่ยวฝึกเลี้ยวได้เร็วขึ้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะภารกิจการเล่นเทนนิสบนวีลแชร์ของคุณบอพลาดอนเนี่ยเกมนี่มันเป็นเกมเล็กๆครับแต่ว่าการที่จะเอาชนะใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่ามากซึ่งคนเราเนี่ยถ้าหากเอาชนะใจตัวเองได้ต่อให้แข่งแล้วแพ้ก็ไม่เสียใจครับแมตช์การแข่งขันที่กำลังจะถึงนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสนับสนุนโดยโซดาสีไม่เคยมีใครที่เลิ